เมื่อวานไปเยี่ยมผู้ต้องขังในโครงการพัชรธรรมในโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระลูกเธอพระเจ้าฟ้ากรมหลวงพัชรกิติยาภาให้นิชดาช่วยสรุปมันบรรยากาศกราบขอโอกาสหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อวานนี้มีโอกาสได้ไปที่เรือนจำลำพูนในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นที่ทัณฑสถานหญิงที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าค่ะบรรยากาศของทั้งสองที่ก็จะแตกต่างกันเนื่องจากว่าที่จังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นการปฐมนิเทศตามโครงการพัชรธรรมซึ่งจัด สถานที่ที่จัดเนี่ยก็คือรวมทั้งชายและหญิงผู้ชายก็จะร้อยกว่านะคะรู้สึกจะร้อยยี่สิบห้าหรืออะไรเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงก็40กว่าเจ้าค่ะก็ร่วม200คนเพราะฉะนั้นบรรยากาศของการที่ทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่ร่วมกันแล้วก็หลวงพ่อเข้าไปเพื่อไปปฐมนิเทศโดยที่มีช่วงแรกเนี่ยหลวงพี่เบ้นได้เล่าโครงการให้ฟังว่าโครงการพัชรธรรมเนี่ยเกิดมาจากดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงพัชรกิติยาภาเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็มีหลวงพ่อเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการทำได้ดีแล้วเนี่ยคือที่แรกก็คือที่จังหวัดจันทบุรีเป็นที่แรกที่นำร่องแล้วก็ได้ผลดีจึงขยายมาที่จังหวัดลำพูนเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตนะคะอยุธยาแล้วก็ราชบุรีนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้หลวงพ่อก็ในวันนี้หลวงพ่อต้องเดินทางไปภูเก็ตเพื่อจะต้องไปปฐมนิเทศที่ภูเก็ตนะคะดังนั้นจังหวัดลำพูนเนี่ยก็จะโชคดีตรงที่ว่าวัดป่าพุทธพจน์กับเรือนจำนี่ก็ใกล้กันมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่เมื่อเข้าใจโครงการนี้แล้วเนี่ยโครงการก็จะได้รับการดูแลค่อนข้างใกล้ชิดโดยและเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะจ๊ะในส่วนที่ได้มีโอกาสติดตามหลวงพี่เบ้นไปครั้งแรกที่ไปประสานงานกับทางเรือนจำแล้วก็บรรยากาศของการที่ได้พบกับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้เป็นครั้งแรกก็จะเห็นอันหนึ่งก็คือครั้งแรกเนี่ยทั้งเรือนจำแล้วก็ทางผู้เข้าร่วมโครงการก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าโครงการเนี้ยคืออะไรเพราะว่าพอเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมะหรือมีเรื่องของพระเข้ามาก็อาจจะรู้สึกว่าคงเป็นเรื่องโครงการปฏิบัติธรรมธรรมดาเหมือนกับที่ทางเรือนจำเองก็ฝึกผู้ต้องขังอยู่แล้วว่าต้องมีการสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมเป็นระยะเป็นปกติเพราะนั้นคนที่สมัครเข้ามาก็อาจจะแค่มีใจอาจจะมีใจที่อยากที่จะเข้ามาฟังธรรมอยู่บ้างหรือว่าอยากสนใจว่าเป็นโครงการอะไรเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจแน่ชัดเท่าไหร่แต่เมื่อวานนี้พอหลวงพ่อไปพูดไปปฐมนิเทศทุกคนแม้กระทั่งจิตอาสาของลำพูนเราซึ่งหลวงพ่อตั้งโมเดลเนี้ยจริงๆหลวงพ่อก็ต้องการไม่ได้ต้องการว่าเป็นเรื่องของพระกับเป็นเรื่องของเรือนจำหรือเป็นเรื่องของผู้ต้องขังแต่ต้องการเห็นเป็นเรื่องของสี่ฝ่ายด้วยกันก็คือเป็นเรื่องของตัวผู้ต้องขังเองแล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เรือนจำเป็นเรื่องของวัดเป็นเรื่องขององค์กรแล้วก็เป็นเรื่องของชุมชนในพื้นที่ก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถที่จะเป็นจิตอาสาเข้าไปช่วยด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยจะมีคณะศิษย์ศรัทธาส่วนหนึ่งได้ติดตามเข้าไปด้วยนะคะฟังที่หลวงพ่อได้ปฐมนิเทศให้กับคณะฟังเนี่ยกับผู้เข้าร่วมโครงการฟังก็จะเห็นว่าหลวงพ่อต้องการรวมให้โครงการเนี้ยเป็นเรื่องของทุกคือเป็นเรื่องของผู้ต้องขังที่ได้รับประโยชน์หรือแม้กระทั่งเรือนจำเองก็ได้รับประโยชน์ว่าไม่ได้ต้องการที่จะ
ไปแค่เป็นเรื่องเหมือนกับเรื่องของวัดเรื่องของการปฏิบัติธรรมแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจนะคะจริงๆแล้วในรายละเอียดเนี่ยหลวงพ่อสามารถที่จะใช้เวลาสั้นๆเนี่ยแต่ให้ทำให้เขาเข้าใจแล้วก็จำง่ายๆไปในหลายๆประเด็นเพราะว่าหลวงพ่อเองก็อยู่ในช่วงที่อาพาธนะครับพอใช้เสียงมากก็จะเป็นจะไอจะอะไรอย่างเงี้ยก็หลวงพ่อก็ทำได้พยายามคืออยากจะให้ด้วยความด้วยเต็มที่อย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยก็เลยมีเรื่องของเหมือนกับไปนั่งฟังอยู่นี่ก็เหมือนว่าเมตตาจิตที่หลวงพ่อหลั่งให้เขาทั้งสองที่เนี่ยด้วยบรรยากาศที่ต่างกันแต่ว่าความเมตตาเนี่ยสูงสุดอย่างยิ่งที่พอเข้าไปแล้วทุกคนก็พวกคิดว่าแม้ขณะพวกเราที่ติดตามก็ยังสัมผัสได้นะคะประทับใจกันทุกคนแล้วก็พวกเขาเองเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับโดยตรงก็คิดว่าพวกเขาเนี่ยยิ่งจะรู้สึกดีอย่างยิ่งแม้จะอาจจะเป็นครั้งแรกซึ่งหลวงพ่อก็มีดําริคือโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องอยู่แล้วอันนี้ถ้าสมมุติว่ามีการต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหลวงพ่อเข้าไปพบไปเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจให้โอกาสเขาบ่อยๆเนี่ยรับรองคนเหล่านี้เองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับที่หลวงพ่อตั้งใจว่าไปเพื่อไปพัฒนาจิตเขาเพื่อไปสร้างจิตสํานึกของเขาให้เขาสู้ให้เขาเข้าใจว่าให้เขารู้จักคิดเหมือนที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะครับจริงๆเมื่อวานก็นั่งคิดเทียบกันนะว่าจริงๆพวกเราที่มาฟังมาหน้าวัดเนี่ยก็เหมือนพวกที่มาหาสุขคือเราอยากได้ความสุขแต่พวกที่เขาอยู่ที่นั่นน่ะเขาก็เป็นพวกที่อยากออกจากทุกข์นะครับดังนั้นอะไรที่โดนใจเขาหลวงพ่อให้ด้วยความเมตตาแล้วก็ให้ด้วยความเหมือนกับรู้ว่าเขามีทุกข์อยู่เนี่ยพอพูดเรื่องง่ายๆให้เขารู้ได้กำลังใจให้เขาสู้หลวงพ่อบอกตลอดหลวงพ่อคุยกับเขาเนี่ยก็คือบอกให้คิดว่าทำไมเราถึงต้องมาอยู่ที่นี่ให้รู้จักมองว่าทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่เพราะอาจจะพลาดไปผิดไปหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันเป็นผลของการกระทำของทุกคนทั้งนั้นที่ต้องมาอยู่ตรงนี้ดังนั้นกับไอ้เรื่องที่ผ่านไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ก็ต้องทําปัจจุบันให้ดีที่สุดข้างหน้าก็ยังไม่ต้องไปคิดว่าเป็นอย่างไรนะคะถ้าทําปัจจุบันดีแล้วเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นหลวงพ่อก็จะพูดง่ายๆนะคะหลายอันที่เป็นเรื่องหลักง่ายๆซึ่งฟังแล้วเนี่ยคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ข้อคิดที่จะกลับไปคิดกันจิตคือจะอยู่ในจิตของเขาให้เขาได้รู้สึกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องพระเรื่องสวดมนต์ที่จะต้องเขาทำอยู่แล้วแล้วก็มาอีกเหมือนจะซ้ำกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะบรรยากาศของลำพูนเนี่ยก็ทั้งท่านผอ.เรือนจำหรือเจ้าหน้าที่เรือนจำเองเนี่ยเมื่อได้ฟังหลวงพ่อก็เข้าใจแล้วก็รู้แล้วว่าทิศทางที่จะร่วมกันผลักดันให้โครงการนี้เดินต่อไปอย่างเข้มแข็งแล้วก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่หลวงพ่อเองพยายามวางไว้เนี่ยนะคิดว่าทางเจ้าหน้าที่เรือนจำเองก็เข้าใจดีนะคะแม้กระทั่งที่เชียงใหม่คือทั้งผบ.ทั้งสองแห่งเนี่ยมานั่งฟังหลวงพ่อโดยตลอดอันนี้ก็เป็นอันดีโชคดีอันหนึ่งว่าเมื่อผู้ใหญ่ซึ่งดูแลเนี่ยมาฟังแล้วเข้าใจก็จะสามารถที่จะกลับไปขับเคลื่อนได้นะคะของบรรยากาศของทัณฑสถานหญิงที่เชียงใหม่เนี่ยความที่เป็นผู้หญิงทั้งกลุ่มนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยจำนวนเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเท่าไหร่นะคะก็เยอะมากนะคะเป็นร้อยเนี่ยแล้วก็บรรยากาศของสถานที่ก็ต่างกันสถานที่ของลำพูนเนี่ยก็จะเป็นสถานที่เปิดนะคะเป็นห้องอเนกประสงค์เนี่ยก็จะเปิดโล่งก็มองเห็นทั้งข้างนอกเห็นคนที่ทำกิจกรรมข้างในคนข้างในก็มองเห็นคนข้างนอกแต่ของทัณฑสถานหญิงจะเป็นสถานที่ปิดนะคะห้องหับอาคารสถานที่เขาก็จะค่อนข้างสะดวกสบายมากนะคะแต่การจัดครั้งแรกนี้ที่หลวงพ่อเข้าไปเขาก็จัดนั่งรวมกันติดกันอยู่ครึ่งห้องนะฮะไปอยู่ท้ายห้องครึ่งห้องเลยแต่พอหลวงพ่อสร้างบรรยากาศด้วยการที่ให้เกิดความใกล้ชิดกันหลวงพ่อจัดใหม่เลยฮะพอจัดใหม่นี่เข้ามานั่งใกล้ชิดหลวงพ่อนะครับตั้งแต่แถวหน้านี่เข้ามาอยู่ข้างหน้า
แล้วก็ถึงได้เห็นว่ามันเต็มห้องเนี่ยคนเต็มห้องเลยนะแล้วก็บรรยากาศคือออกมาแล้วภาพก็ออกมาสวยงามมากทุกคนก็ตั้งใจฟังว่าหลวงพ่อมาเนี่ยให้อะไรเหมือนก็เหมือนกับที่หลวงพ่อพูดที่ลำพูนนะแต่ว่าก็คนละแบบกันนะหลวงพ่อใช้บรรยากาศเนี่ยซึ่งมันบรรยากาศต่างกันว่าบรรยากาศลำพูนจะเป็นบรรยากาศของผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งก็มีความต่างกันอยู่แล้วเพราะผู้หญิงเนี่ยด้วยความเห็นส่วนตัวนะคะผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะรับธรรมะเนี่ยสนใจเรื่องธรรมะเนี่ยมากกว่าง่ายกว่าผู้ชายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นของผู้หญิงลำพูนกับผู้ชายของลำพูนมันก็เลยต้องมีบรรยากาศที่แบบหนึ่งที่หลวงพ่อใช้นะคะแล้วก็พอไปบรรยากาศที่เชียงใหม่หลวงพ่อก็จะใช้อีกแบบหนึ่งเพราะว่าหลวงพ่อก็เข้าไปอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพราะผู้หญิงของที่เชียงใหม่เนี่ยจะหนึ่งเยอะนะคะแล้วก็เขาก็อาจจะอยู่ด้วยกันมานานเพราะก็มีโทษที่นู่นจะโทษสูงกว่าที่ลำพูนด้วยนะคะนั้นแรกๆเขาก็อาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจพอหลวงพ่อให้เขาคิดให้กำลังใจแล้วก็ให้คิดเนี่ยสอนให้คิดหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อมาเพื่อสอนให้คิดนะคิดว่าถ้าคิดดีก็ต้องทำดีได้ทุกคนทำดีได้เหมือนกันหมดแต่ว่าวันนี้มาพลาดไปแล้วเนี่ยก็จะแก้กันอย่างไรคือแก้อย่างไรที่จะให้อยู่ที่นี่เนี่ยให้เพื่อจะให้พ้นจากความคือขังตัวเนี่ยได้แต่ทุกวันนี้ขังจิตไม่ได้เพราะว่าจิตเราก็โลดแล่นออกไปจากข้างนอกไปหาที่บ้านไปหาไหนๆก็แล้วแต่มันก็จะคิดฟุ้งซ่านไปหลวงพ่อก็อยากจะมาสร้างวิธีคิดให้ใหม่เพื่อจะจัดการว่าทำอย่างไรที่สภาพจิตคุณภาพจิตของเขาเนี่ยที่เขาต้องการพ้นทุกข์เนี่ยเขาจะพ้นอย่างไรไม่พ้นเพราะว่าเขาก็ยังอยากไม่มีแนวคิดที่คือยังวนไปวนมาแล้วมันก็ไม่ได้มีใครไปช่วยได้จริงนะคะดังนั้นสองที่เนี่ยก็อยากบอกว่าเขาโชคดีอย่างยิ่งอะค่ะเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าที่ของพวกเราเนี่ยเราต้องมาหาใช่ไหมฮะเราต้องมาหาหลวงพ่อแต่ของพวกเขาเนี่ยหลวงพ่อไปหาพวกเขาก็ยื่นมือเข้าไปช่วยไปแค่ได้สัมผัสได้ยินเสียงที่หลวงพ่อไปที่เชียงใหม่หญิงเนี่ยก็หลวงพ่อจะใช้เสียงค่อนข้างเยอะกว่าที่ลำพูนได้ซ้ำไปนะคะเพราะว่าหลวงพ่อก็อยากให้เขาเต็มที่ก็เลยคิดว่าจังหวัดที่ได้รับโครงการนี้ที่โครงการนี้เข้าไปนะในเรือนจำเนี่ยก็จะผู้ต้องขังนี่จะโชคดีมากแล้วก็คิดว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยอีกหน่อยคิดว่าเขาจะเรียกร้องนะเพราะว่าโดยมันเหมือนกับอันนั้นคือหลวงพ่อเหมือนเขาทุกข์จริงๆนะพอหลวงพ่อไปเนี่ยมันก็คือเหมือนอะไรที่ไปฉลมจิตฉลมใจเขาอะนะคะนี่ก็เล่าได้คร่าวๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไปเห็นบรรยากาศรู้แต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันต่างกันโดยสิ่งแวดล้อมแต่ว่าบรรยากาศของผู้คนที่ต้องการรับเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนที่เขาอยากเห็นว่าคนที่จะมาช่วยเขาหรือแก้ให้เขาหรืออะไรเนี่ยซึ่งพอเขาฟังหลวงพ่อไปรอบแรกนี่เขาก็อาจจะเห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรคงจะกลับไปคุยกันอีกเยอะแยะนะคะขอกราบโอกาสที่นี้เจ้าค่ะขอโอกาสหลวงพ่อคือตามที่โยมนิชดาได้สรุปมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะครบถึงบรรยากาศทั้งหมดอาตมาก็จะขอเพิ่มเติมไปบางส่วนโดยเฉพาะอย่างเริ่มแรกเมื่อเช้าตอนเมื่อวานเช้าเนี่ยที่เรือนจำลำพูนเนี่ยเนื่องจากเรือนจำมันที่ลำพูนเนี่ยในห้องอบรมคือจะรวมทั้งหญิงและชายแบบที่โยมได้บอกไว้คราวนี้ตอนเข้าไปครั้งแรกๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเขาก็มีความกังวลที่อาตมาลองดูนะคือกังวลสงสัยแล้วก็ความพร้อมก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะที่โดยเฉพาะผู้ชาย
คราวนี้อาตมาก็ดูว่าบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยก็คงลำบากเพราะว่าระหว่างหญิงกับชายเนี่ยก็จะต่างกันนะแต่ว่าหลังจากที่หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดข้อแนะนำต่างๆตามที่โยมนิชดาทุกคนก็จะเข้าใจเริ่มเข้าใจในโครงการแล้วก็ที่จริงถ้าดูตามความคิดเห็นของอาตมาทุกคนนี่มีความตั้งใจที่อยากจะมารับธรรมะจากหลวงพ่อมากนะแล้วก็หลังจากที่หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดข้อเห็นตามธรรมะต่างๆให้หมายถึงให้สติในการที่จะต้องก้าวต่อไปในชีวิตนี้ที่จะต้องออกไปเนี่ยคือหลวงพ่อก็ได้แนะนำว่าจะต้องพัฒนาจิตให้มีความกระทำแต่ความดีนะทั้งกายวาจาใจให้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปนะแล้วหลังจากนั้นก็หลวงพ่อก็ได้แนะนำในการให้ใช้หนังสือสวดมนต์ที่หลวงพ่อได้นำไปมอบให้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นบทมันเป็นธรรมะที่มีชีวิตให้ทุกคนได้ศึกษานี้อ่านไปนะทุกคนก็ดีใจหนังสือเล่มนี้นะแล้วก็มีการ สวดมนต์ต่างๆคราวนี้ตอนบ่ายเนี่ยที่มันที่เชียงใหม่เนี่ยบรรยากาศที่เชียงใหม่เนี่ยจะเป็นผู้ต้องขังผู้หญิงทั้งหมดนะแล้วก็ห้องก็เป็นห้องหับที่เป็นสัดส่วนก็มีความพร้อมมากขึ้นหลวงพ่อก็ได้ให้ธรรมะข้อแนะนำต่างๆทุกคนในผู้ต้องขังหญิงเนี่ยจะมีความตั้งใจคล้ายๆรอคอยที่จะมาอยากพบหลวงพ่อพอหลวงพ่อไปทุกคนมีสีหน้าตาเนี่ยมีความกระตือรือร้นมีปิติในขณะที่หลวงพ่อได้สอนนะได้แนะนำให้การในการสวดแผ่เมตตาหรือต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่อาตมาสังเกตดูจะน้ำตาไหลกันร้องห่มร้องไห้โดยนะรู้สึกทุกคนประทับใจมากแล้วก็ที่อาตมาเห็นว่าโครงการเนี้ยคือจะช่วยเขาได้นะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็มีคำหนึ่งที่หลังจากที่หลวงพ่อออกไปแล้วเนี่ยเขาบอกผู้ดูแลเขาเนี่ยหัวหน้าเขาเนี่ยบอกว่าประทับใจอันหนึ่งที่หลวงพ่อได้พูดไว้ว่าได้มามอบคล้ายๆเป็นปุ๋ยแห่งชีวิตเพื่อจะเติมเข้าไปในปุ๋ยแห่งชีวิตคือให้คิดดีกายวาจาใจเนี่ยคิดดีเพื่อจะเติมปุ๋ยชีวิตเข้าไปในการเริ่มต้นแล้วก็หลวงพ่อได้บอกให้เขาก้าวแห่งก้าวแรกของชีวิตเนี่ยแม้กระทั่งเราจะก้าวเดินเนี่ยต้องมั่นคงฝึกให้เขาเดินก้าวแรกนะก็ตามที่เราเคยได้รับการอบรมสั่งสอนจากหลวงพ่อคือดูแล้วมันจะง่ายนะแต่ทำแล้วประทับใจอย่างนี้ดีกว่านะที่ความรู้สึกของอาตมาคือทั้งสามแห่งเนี่ยทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงแล้วก็ที่ลำพูนทั้งหลายเนี่ยทั้งเชียงใหม่เนี่ยเขาเตรียมการไว้จะพร้อมมากกว่าที่ลำพูนแต่ลำพูนก็ไม่มีปัญหาอะไรคิดว่าถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะพัฒนาดีขึ้นอีกงานนึงการที่เชียงใหม่เนี่ยเวลาเขาสวดมนต์อาตมารู้สึก
ประทับใจมากเลยเสียงสวดมนต์เนี่ยฟังดูแล้วมันออกมาจากจิตอะฟังแล้วยังบอกว่าคนวัดเนี่ยรู้สึกอายเขานะจากที่อาตมาจริงๆคือก็แสดงถึงว่าที่เขาอยู่นะคือเขามีความทุกข์มากเขาขวนขวายต้องการหาสิ่งที่พึ่งพอหลวงพ่อได้นำเข้าโครงการนี้พัชรธรรมเนี่ยเข้าไปอบรมสั่งสอนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พึ่งที่เข้าขนขวายหามาได้นะก็ทั้งสามทั้งสองเรือนจำเนี่ยฮะแล้วก็แต่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยฝ่ายหญิงฝ่ายชายเขาแยกกันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เมื่อวานนี้อาตมาได้พอดีได้เจอกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์เขาก็เลยถามเขาว่าในเรือนจำหญิงมีทั้งหมดเท่าไหร่เขาบอกว่ามีประมาณทั้งหมดเนี่ย 2,600 กว่าคนเขาบอกว่าอาตมาก็ถามว่าคดีส่วนใหญ่เป็นอะไรเขาบอก 80% เนี่ยเป็นยาเสพติดก็น่าตกใจแล้วเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่ติดเนี่ยเพราะว่านั่งรถหรือว่าอะไรไปกับแฟนแต่ก็เขาถือว่ามีส่วนร่วมรู้กันส่วนหนึ่งที่ก็เยอะเพราะนั้นก็เลยมานั่งนึกว่าโอ้โหนี่เป็นอันตรายสำหรับเด็กผู้หญิงในอนาคตก็จะต้องตักเตือนเด็กๆผู้หญิงว่าการที่จะนั่งรถไปกับใครเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายครับพ่อครับผมขอกราบให้หนึ่งครับให้คุณหญิงแอ๋วสั้นๆ สรุป5นาทีกราบขอโอกาสหลวงพ่อค่ะคือที่จริงก็สมบูรณ์แล้วเพียงแต่ว่าอันหนึ่งที่คิดว่าที่ทำให้เขาคือขอพูดเฉพาะที่เชียงใหม่เพราะที่ลำพูนเลยคุณนิชดาจะพูดที่เชียงใหม่เนี่ยคือบังเอิญโชคดีได้ตามหลวงพ่อไปที่จันทบุรีด้วยจันทบุรีนี่เป็นอะไรที่ประทับใจมากเขาพร้อมมากแต่หลวงพ่อก็จะคุยแบบทำให้บรรยากาศเป็นกันเองเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงถึงพลิกจิตเขาแบบชัดเจนแบบประทับใจจนเดี๋ยวนี้แต่เมื่อวานเนี่ยโดยบรรยากาศโดยหลวงพ่อพอหลวงพ่อเริ่มให้เขาเลื่อนมาข้างหน้าบอกให้มาแถวเดียวก่อนแล้วก็จัดแถวให้ห่างกันเดิมเขานั่งติดกันแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วหลวงพ่อบอกนี้เป็นก้าวแรกแล้วก็พูดเรื่องติดกระดุมซึ่งหลวงพ่อจะสอนพวกเราอยู่เสมอบ่อยๆเรื่องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พูดไปนี่มันเป็นก้าวแรกของชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องคิดย้อนหลังคิดจากอันนี้แล้วก็หลวงพ่อชัดเจนว่าโครงการพัชรธรรมเนี่ยอยู่ภายใต้กำลังใจเพื่อให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยแล้วเหมือนที่พระนิคมว่าหลายคนร้องไห้เริ่มสวดมนต์ก็ร้องไห้แล้วตั้งแต่ต้นเลยอะไรเงี้ยคือเหมือนเขารอคอยอะไรสักอย่างแล้วหลวงพ่อเหมือนกับเป็นฝนที่มาถึงมาทำให้เขาชุ่มฉ่ำนะคะเพราะโดยบรรยากาศแล้วมีความรู้สึกว่า เขาจะรอคอยครั้งต่อไปที่หลวงพ่อจะไปเพราะว่าเขาได้เริ่มแล้วยังกราบเรียนหลวงพ่อเลยว่าเนี่ยมั่นใจว่าถ้าเขามีเวลาคุยกันนิดหน่อยๆกันเองเนี่ยเขาต้องบอกทำไมเราไม่คิดอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเหมือนกับหลวงพ่อพลิกจิตวิธีคิดให้ดูตัวเองว่าจะไปข้างหน้ายังไงคือไม่ต้องคือสิ่งที่เกิดมาแล้วแล้วหลวงพ่อก็จะพูดเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งก็ไม่ได้ลึกในธรรมะมากแต่ให้เขาเนี่ยฟังแล้วเอาไปคิดได้คือสั้นๆสั้นๆแต่ว่ามันเอาชีวิตจริงของเขาโดยเฉพาะการยกตัวอย่างแล้วทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตลกในกับชีวิตเขาแทนที่จะมาเศร้ามาเครียดอย่างเงี้ยคือประเด็นก็คือว่าเขารอคอยแล้วหลวงพ่อก็ได้ให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยที่ทำให้เขาเหมือนกับว่าเข้าใจโครงการเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อแล้วเขาเชื่อว่าอันนี้คือสิ่งที่เขารอคอยฮะแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะรออีกซึ่งอันนี้สำหรับตัวเองคิดว่านี่มันประสบความสำเร็จแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่รุ่นต่อๆไปเขาจะได้เข้ามาอีกค่ะขอโอกาสแค่นี้ค่ะก็เป็นภาระต่อเนื่องแน่นอนเนาะก็
ก็น่าเป็นห่วงอยู่นิดนึงว่าการให้เนี่ยผู้ให้ต้องสามารถส่งต่อไปได้นะจาก10เป็น20เป็น50นะก็หมายว่าถ้าการให้นี่บุคลากรเราต้องแข็งแรงด้วยอันนี้ผมต้องชัดเจนต้องมีการบ้านพอสมควรมันไม่ใช่เรื่องไปนั่งพูดจ้อยๆๆเรื่อยเปื่อยไม่ใช่แล้วมันจะพลิกไปพลิกมาแล้วต่อไปมันก็จะเรียกหาแต่ว่าอ้าวหลวงพ่อล่ะเหมือนจันทบุรีอ้าวหลวงพ่อไม่มาจดหมายมาเนี่ยอ้าวหลวงพ่อไปก็ไม่ไหวมันไกลเหลือเกินก็ตอบปัญหาธรรมะได้อย่างงานนี้ก็ไปเป็นครั้งแรกให้ได้ต่อไปก็พระหรือบุคลากรต้องช่วยกันแต่ก็จะเติมเป็นจุดๆไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ห่างตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นปัญหากับวัดข้างหน้าคือการที่จะให้ต่อไปเนี่ยแต่ละครั้งมันจะต้องไม่มีแผนต้องไปดูเหมือนการได้ธรรมะชั้นสูง เรามองดูเหมือนกับธรรมดาแต่จริงๆเนี่ยทั้งสองที่เป็นธรรมะชั้นสูงสุดเป็นปรมัตถ์หมดปรมัตถ์ในประสงค์สุดเหมือนธรรมดาแต่สังเกตเป็นธรรมดาที่เขาเข้าใจอย่างรวดเร็วเรื่องของชีวิตและธรรมะจริงมันเรื่องถ้าคนทั่วไปฟังเหมือนกับคำธรรมดาแต่ฟีดแบ็กไม่ธรรมดาทุกคนจะตื่นเต้นว่าเอ๊ะมีภาวะปริยาตอบโต้มีปริยาของความสุขล้นความพึงใจอะไรต่างอันนั้นคือผลที่ออกมาจากธรรมะเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาซึ่งตรงนี้ผู้ให้จะต้องแต่ละครั้งต้องศึกษาต้องมีความเข้าใจในบริบทของจิตใจมากๆ ไม่จะนั่งยังต้องรู้หรือว่านั่งอย่างไรเหมาะจะคุยกันอย่างไรจะพูดเรื่องอะไรจะทำให้คนทั้งเรือนจำเจ้าหน้าที่ทั้งคนคุกผู้ต้องขังทั้งพวกเราเข้าใจเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมนี่ครับเหมือนเรือนจำที่ลำพูนเขาไม่รู้เลยว่าคืออะไรพอจบแล้วนี่ผู้บัญชาการเรือนจำเดินมาส่งบอกว่าผมเข้าใจแล้วว่าจะผมเข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างไรจะเดินกันอย่างไรต่อไปในโครงการนี้ผมเข้าใจแล้วครับที่หลวงพ่อมาพูดก็มันเป็นผลว่าที่พวกเราไปพูดกันมันก็ยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมพอเขาเพิ่งสะดุ้งขึ้นมาว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เลยก็นั่งจุ๊บ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 คุยกันตลอดเจ้าที่อนุสาสผบ.เรือนจำกันหลวงพ่อบรรยายไปก็ดูทุกคนดูปฏิกิริยา ซึ่งเมื่อวานจริงๆให้ได้น้อยมากผบ.เรือนจำบอกกันหลวงพ่อไม่สบายแต่ยังใช้เวลาพูดตั้งนานยาวนานเหมือนกันให้เยอะเหมือนกันให้ไปก็ต้องหยุดให้ไปก็ต้องหยุดเห็นได้พูดมากไปไหน มันไปกระเทือนมันคันถ้าเฉยๆนี่ได้นั่งเฉยๆนี่ไม่เป็นไรเพราะมันกำลังจะหายมันจะใจแห้งเห็นน้ำต้องเมื่อวานต้องฉันน้ำตลอดละพูดไปน้ำดื่มไปตลอดหมดเป็นขวดพูดไปดื่มน้ำไปแต่เขาก็โอเคนะโอเคก็ต้องดูกันต่อไปว่าสิ่งเหล่านี้ จะเดินอย่างไรต่อไปมันขึ้นอยู่กับทุกฝ่ายนะความเข้าใจทุกเรื่องอยู่ว่าฝ่ายเราเนี่ยสำคัญเอ๊ะถ้าหลวงพ่อไม่ไปจะไหวไหมใช่ไหมแต่ก็ยังดีอย่างน้อยก็มีพระเรายังคิดอยากจะทำนะเราเริ่มต้นจุดที่อ้าวก็ยังดีนะที่ทุกคนพยายามจะทำกันส่วนจะทำได้แค่ไหนก็เป็นภาระต้องแก้ไขกันต่อไปแต่ถ้าเราทำให้เขาได้ประโยชน์มากมันก็เป็นบุญใหญ่นะยิ่งกว่าสร้างพระเจดีย์นะไปปรับโครงสร้างจิตคนได้เนี่ย
พ่อถามว่านี่ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมติดแขนแดงพ่อจำคุกประหารเดิมแล้วเป็นตลอดชีวิตอะไรอย่างนั้นก็30ปี40ปีก็ไม่ทราบแต่ว่าไม่เป็นไรทำไปนะจะช่วยกันต้องลดลงไปเรื่อยๆเขาก็ดีใจเนาะแล้วก็เชื่อว่าเราก็สามารถเข้ามาช่วยได้อะทางเรือนจำเขาก็ได้ข้อคิดทุกฝ่ายได้ข้อคิดมันเป็นช่องว่างมันเป็นช่องว่างระหว่างเรือนจำก็อย่างนึงนักโทษก็อย่างนึงผู้ต้องขังสังคมก็อย่างนึงพระชาธรรมคือการไปเติมช่องว่างให้มันเชื่อมโยงในทางพัฒนาการร่วมกันได้ซึ่งมันไม่มีรูปแบบเป็นนั่นออร์แกไนเซชันไม่มีรูปแบบมันจะต้องไปมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นจิตคนมันเปลี่ยนแปลงทุกวันทุกขณะทำไงจะเข้าใจเขาตรงนี้ขนาดนี้ข้างหน้ามันจะอีกอย่างข้างหน้าก็อีกอย่างสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนธรรมะการได้ธรรมะหยิบกระดาษมาว่าหัวข้อเรื่องมันไม่ยากนั่งหรือพูดอะไรไปข้างเดียวพูดครั้งเดียวมันไม่ยากแต่ถ้าเราต้องฟังผู้ฟังด้วยแล้วก็พูดด้วยเนี่ยมันยากบางทีพวกเราชอบประเมินกันว่าโอ้ดีจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้เราประเมินข้างเดียวเราต้องประเมินว่าเขาฟังเรารู้เรื่องไหมก็เข้าใจเราไหมและผู้ให้เนี่ยต้องปรับปรุงตัวเองตลอดนั่นจริงๆมันเป็นการเรียนรู้ที่พระควรทดสอบปฏิบัติมาเนี่ย ปฏิบัติมาได้ผลไหมที่จะไปให้เขาไม่ใช่มานั่งอ่านหนังสืออันนี้มันใครก็อ่านได้เด็กป.4ก็อ่านได้ใช่ไหมแต่พระมีความคิดอย่างที่จะเห็นปัญหาเห็นความทุกข์เข้าใจไหมจะให้เขาได้ไหมนี่คือการสอบพระอยากให้พระทุกรูปนี่ถูกสอบแล้วจะรู้ดีว่าผ่านไม่ผ่านแสดงพระปฏิบัติไม่ได้เรื่องยังไม่ผ่านพระยังไม่เข้าใจเรื่องของความทุกข์เลยไม่สามารถที่หยิบเรื่องความทุกข์มาไม่สามารถที่จะเอาเครื่องมืออริยสัจสี่เข้าไปช่วยเห็นไหมแล้วก็จบเหมือนพวกเราเช่นเดียวกันมองปัญหาคือปัญหาแต่เราเคยมองปัญหาว่ามันไม่เป็นปัญหาได้ไหมเราไม่สามารถมองได้เพราะเราไม่มีปัญญาเราจึงมองปัญหาเป็นปัญหาเสมอแล้วเราก็ชี้มึงเป็นปัญหามึงปัญหามึงปัญหาก็เลยต่างวัยต่างก็ชี้หน้ากันว่ามึงเป็นปัญหาเพราะพวกมึงมีปัญหาปัญหาปัญหานี่ไม่ใช่วิถีของพุทธศาสนาเพราะอะไรเนี่ยเพราะไม่มีปัญญาไงมันจึงมองตัวอย่างเป็นปัญหาถ้ามีปัญญามันไม่เป็นปัญหาอ๋อธรรมดาหรอกเรามองปัญหาเป็นอะไรเป็นธรรมะทันทีใช่ไหมเมื่อมีปัญญามองปัญหาเป็นธรรมะมองชีวิตเป็นธรรมะแต่ถ้าไม่มีปัญญามองปัญหามองชีวิตมองปัญหาเป็นอะไรเป็นมองเป็นชีวิตเป็นปัญหาปัญหาเป็นความทุกข์แล้วก็จะพูดไปข้างๆเคียงๆไปเรื่อยเปื่อยเฉื่อยแฉะมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันอย่างโน้นแก้ไม่ได้ไปอย่างนี้แก้ไม่ได้ไปอย่างโน้นปัญหาอย่างนี้ไปอย่างนี้เราสังเกตไหมคนทำงานไอ้พวกนี้มันนั่งมาแล้วมันจะสรุปว่าปัญหามีมากมายมันพูดทีไม่สามารถทำอะไรได้เพราะปัญหาเยอะไปหมดแสดงมันไม่มีปัญญาและมันไม่เคยรู้จักคิดหาหนทางออกจากปัญหามันยังพูดไปยกปัญหาขึ้นเห็นไหมข้าราชการงานเมืององค์กรต่างๆพอพูดอะไรปัญหาทันทีผมไม่พร้อมองค์กรไม่พร้อมผมยากจนผมไม่มีความรู้อย่างนี้มันก็เลยสร้างปัญหาไปเรื่อยๆผมยากจนจริงไปฆ่าคนเอาอย่างนั้นผมยากจนจริงไปฆ่ายาเสพติดอยากรวยผมยากจนจริงไปทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเพราะอะไรมันไม่เข้าใจปัญหาไม่มีปัญญาดังนั้นเราทำพัฒนาให้จิตเขามีความคิดที่ดีรู้จักคิดอย่างมีปัญญาวิธีคิดที่มีปัญญาได้ปัญหามันก็จบในปัญหาเกิดขึ้นแล้วจากผลของการที่เขาทำเขาก็แก้ได้จากร้อยปีพันปีเนี่ยก็แก้ได้แม้จะต้องประหารชีวิตก็แก้ได้
มันแก้แล้วแต่บริบทของมันมันแก้ยังไงก็ไม่ทราบก็ต้องจำต้องจำแนกมาว่าไอ้พวกโทษประหารมาวางตรงนี้โทษต่อยุตรงนี้ไอ้โทษ 2-3 ปีตรงนี้แบ่งกลุ่มศึกษาปัญหาตัวเองสั่งสอนให้เขาเรียนรู้ร่วมกันในห้องนั้นมันจะพัฒนาการอย่างสนุกสนานนะแม้คนจะตายก็ยังรู้สึกว่าฉันตายมีคุณค่าเลยเพราะมีปัญญาไปแล้วบอกเลยว่าเองตายไม่ได้สูญเปล่านะเองเดินเข้าไปเลยไปยิ้มกับมันเลยกับลูกปืนยิ้มกับมัจจุราชเลยมึงไม่ต้องไปกลัวมันทำจิตอย่างนี้ไว้นะเดี๋ยวมึงจะตายทันทีตายแล้วมึงจะเกิดสูงกว่านี้อีกดีกว่าตรงนี้อีกมึงเปลี่ยนทันทีเลยไปถูกพบสูงกว่าไปเลยรีบไปตายซะมีกำลังใจไหมโอ้ยยอมวะยาเข็มเดียวฉีดมากูไปเกิดดีกว่านี้อีกถ้าจิตกูอย่างนี้มันต้องสอนอย่างนี้ต้องสอนเชิงพุทธะอยากไปชั้นจตุมไหมอย่าไปชั้นดาวดึงยามาดูสิทธินิมรดีปารณีมิตวสวัตติพรหมโลกไปได้หมดทุกชั้นเลย ถ้าไปได้ก็ไปพระนิพพานได้เห็นไหมพระเจ้าสอนมีเครื่องมืออีกเยอะเลยที่เราไม่ได้มาใช้ประโยชน์เสียดายเพราะเราอยากจะให้มากๆนะที่ให้เพราะว่าเราปฏิบัติศึกษาจริงๆก็เลยไม่ได้ตำหนิใครว่าก็มันมองมันเป็นนั่งฟังหมดว่านั่งฟังพระพูดเลยฟังเสร็จรู้ที่มันเป็นปัญหาต่อการสื่อสารนะเดี๋ยวต้องแก้เองแต่ไม่ขัดไม่อินเทอร์รับพอจบแล้วอ่ะใหม่มาเราก็ไปแล้วทำให้ดูด้วยทำให้ดูว่าแม้กระทั่งจะลำพูนเนี่ยด้วยบรรยากาศที่เขาไม่รู้คืออะไรสภาพคนก็พื้นฐานทางลำพูนก็คือชาวบ้านคนท้องถิ่นท้องที่ตามที่ต่างก็เหมือนชาวบ้านมานั่งฟังธรรมในวัดจะรู้เรื่องแค่ไหนกับพระก็ได้แค่มาทำบุญถูกไหมเข้าได้ขนาดนี้ถือว่าใช้ได้แล้วพอลุกขึ้นจับยืนคุยกันปฏิญาการปฏิบัติการตอบโต้ทั้งหญิงชายสมบูรณ์โอเคแล้วนี่ต่อไปต้องคุ้นเคยมากกว่านั้นแต่ได้คุ้นเคยมากกว่านั้นเขารู้ว่าเออหลวงพ่อมาแล้วนะ เมื่อไรเขาคิดว่าหลวงพ่อคือหลวงพ่อของพวกเขาเหมือนที่ จันทบุรีก็คือหลวงพ่อของพวกเขาแล้วเนี่ยจบเลยก็คือเราไปนั่งในใจก็ได้เขาจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาก็จะพัฒนาการอันพระต้องก้าวไปสู่จุดนั้นให้ได้คือต้องใช้ความจริงใช้ความรู้จริงๆนะอย่าสีสันเข้าไปอย่าไปเล่นคำอย่าไปพูดเสียงอ่อนเสียงหวานอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ใช่ไปปาฐกถาให้คนมีความสุขฟังไม่ให้คนมีความทุกข์ฟังเราต้องเปิดใจไปนั่งคุยกันต้องพูดให้มันเป็นธรรมะธรรมดาใช่ไหมเปิดใจพูดคุยไม่ต้องเป็นธรรมะทุกอย่างเนี่ยต้องเรียนรู้นะมากขึ้นนั่งมองจะทำอย่างไรหลวงพ่อว่าความจริงใจจริงใจแล้วก็ต้องเข้าใจจริงจริงใจไม่พอนะต้องเข้าใจจริงเมื่อเข้าใจจริงแล้วเนี่ยก็จะพัฒนาแล้วเนี่ยเราแก้ได้ความเข้าใจที่จะความเข้าใจจริงบวกความจริงใจเนี่ยจะช่วยทุกปัญหาได้หมดเลยในทุกเรื่องนะอ้าว